เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมเอซอซินอีกแล้วนะครับผม มันไม่ได้มาอยู่อีกแล้วหรอกนะครับก็นานๆมาทีนะครับกับเกมลอสก้านะโอเควันนี้นะครับมันมีตัวละครที่ชื่อว่าไนท์แมร์เข้ามานะเป็นตัวที่ผมจ้องตั้งแต่เซิร์ฟเก่าแล้วล่ะ wow. อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็มีโอกาสได้เล่นแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าว่าตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างนะครับไปโอเคตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่ไม่ใช่แรนะครับแต่เป็นตัว normal นั่นเองนะครับที่เข้ามาพร้อมกับตัวแรที่ชื่อว่ากังฟูมาสเตอร์นะครับตัวนี้ผมยังไม่มีโอกาสได้เล่นเหมือนกันนะแล้วก็มาพร้อมกับชาแมนอีโวครับผมนะเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็ทยอยเข้ามานะครับโอเคเรามาดูตัวนี้ดีกว่านะไนท์แมร์นะครับมีการโจมตีเบสิกอยู่ที่กี่ครั้งมีการโจมตีเบสิกอยู่4ครั้งนะครับทุกครั้งสามารถแคนเซิลได้หมดเลยนะจัมป์แคนเซิลได้หมดเลยดีนะผมชอบมากตัวที่มีจัมป์แคนเซิลเนี่ยจัมป์ได้หมดเลยโอเคจัมป์แอทแทคตัวนี้อยู่ประมาณมีอยู่4ครั้งเหมือนกันนะครับโน้ตเราต่อคอมโบได้เลยเฮ้ยมีอยู่5ครั้งเหรอเฮ้ย4ครั้งอะประมาณ4ครั้งอะมีอยู่4ครั้งก็รัวอยู่นะแอร์คอมโบด้วยแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถกระโดดกดกันกลางอากาศได้นะครับนี่โดนบล็อกท่ามันก็จะดูแปลกๆหน่อยโอ้แต่น้อยนะครับตัวที่ทำอย่างนี้ได้ตัวที่กระโดดบล็อกกลางอากาศได้น้อยนะผมว่ากระโดดได้2ครั้งด้วยโอเคเดี๋ยวมาดูการแดชแอทแทคตัวนี้กันแดชแอทแทคตัวนี้นะครับจะมีอยู่เอ้ยมันกดได้กี่ครั้งวะอ๋อมันกดได้2ครั้งแดชแอทแทคก็จะครั้งที่2เป็นการทำให้ศัตรูลอยขึ้นมานะครับก็ต่อคอมโบได้โอเคเลยแหละเอาไว้ต่อคอมโบอะไรงี้แต่ผมยังกดไม่ค่อยชินว่ะนี่ประมาณนี้นะครับแล้วตัวนี้นะครับที่ผมสังเกตได้อีกอย่างมันมีแอร์แดนด้วยมาดูแอร์แดนมันกันมันจะกระโดดแล้วก็พุ่งตบนะครับพุ่งแบบตบปั๊บถ้าโดนศัตรูที่โดนก็จะเด้งพื้นนะครับมันสามารถทำอย่างนี้ได้นี่อย่างนี้เห็นไหมป๊อปตบปุ๊บแล้วนี้ผมไม่รู้เลยว่าทำยังไงต่อนะผมไม่ได้ไปดูด้วยโอเคมาดูการดีค้างของตัวนี้กันดีกว่าเอ้ยดีค้างตัวนี้มันใช้ได้หลายอย่างอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูแบบยืนเฉยๆแล้วใช้ก่อนนะยืนเฉยๆแล้วใช้แล้วดีค้างตรงเกตมันจะมีอยู่2เกตใช่มั้ยครับพอเรากดดีค้างมันก็จะปล่อยลูกอันนี้ออกไปลูกแบบลูกดำๆใครที่อยู่ในลูกดำๆหรือโดนแบบโดนอยู่ในพื้นที่เนี่ยจะมืดนะแบบภาพมืดอะแบบใครปิดไฟอะไรเงี้ยแต่ถ้าอยู่เฉยๆมันเกตไม่ลดนะครับวิธีทำให้เกตลดก็คือเหมือนเราต้องใช้อ่ะเราเหมือนเราวิ่งแล้วดีค้างอะไรเงี้ยมันเป็นการแบบพูดไงเดียวเป็นการเร่งความเร็วเนี่ยแบบพูดไงคือถ้าเราวิ่งแล้วกดดีค้างเราจะเป็นลูกผีอ่ะแบบเป็นดวงวิญญาณนะครับแล้วก็กดตีทีมันจะทำให้ศัตรูเด้งนะครับซึ่งจัมป์แคนเซิลได้หรือเปล่ามาดูกันเฮ้ยถ้าเราตีเด้งปุ๊บเรากะจังหวะตีถูกล่ะโอ้กะยากว่ะผมไม่ได้เล่นเกมแนววันนี้นานโอ้ยเอาว่าต่อได้ด้วยสุดยอดแต่ว่าเกตมี2เกตนะครับมันเพิ่มค่อนข้างช้านะเปลี่ยนตัวเกตหายหรือเปล่ามาดูกันเปลี่ยนตัวเกตหายนะครับตัวนี้เปลี่ยนตัวเกตจะหายนะก็เหมาะนะเหมาะที่จะเล่นเป็นตัวหลักนะครับตัวนี้ค่อนข้างเหมาะเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเรามาดูอะไรอีกมันมีอะไรอีกวะเอ้ยมันตบได้ด้วยว่ะอ๋อปั๊บดีค้างไหมเฮ้ยหรือว่ามันอย่างนี้วะเดี๋ยวเอาคอมโบไว้หลังๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันก่อนเริ่มจากสกิลหลังเลยครับ Knight of Fruit นั่นแหละก็จะแบบยิงอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยบอลกันกี่เหรอทำให้ศัตรูเฟียเฮ้ยเฟียไกลไปแล้วเดินไปไหนวะอ๋อก็ค่อนข้างไกลนะมันโดนตัวนอนไหมเอ้าลืมไปเลยแล้วผมจะทำไงให้มันอ๋อโดนตัวนอนด้วยนะโอ้โหผมว่าเดินลงเหวอะผมว่ามีเดินลงเหวแน่นอนมาเรามาดูสกิลหมวกครับผม
สกีหมวกมันจะปิดตาหรือเปล่าเห็นมันบอกเนี่ยเนี่ยไบรท์ไลท์เนี่ยมันน่าจะปิดตานะปล่อยหมอกมารอบๆบางทัศนคติใช่ครับแสดงว่าปิดตานั่นแหละทำให้มืดทำให้ศัตรูมืดนะครับเออกูดาว23วินานเกินมาดูสกิลชุดกันนะสกิลชุดก็คือสร้างความมืดไปรอบๆทำความเสียหายเหรอทำความเสียหายไหมหรือว่ามืดเหมือนกันไหมอ๋อแต่มันโดนความเสียหายเล็กน้อยนะครับเรื่อยๆทำให้ศัตรูทั้งหมดตกอยู่ในฝันร้าย What the fuck มันหลับเหรอโอ้โหนี่คือฝันร้ายใช่ไหมฝันร้ายก็คือการลงเหวใช่ไหมเอาไว้เก็บตัวนี้ดีนะเก็บแบบสกิลไกลหรือเปล่าเรามาดูกันสกิลไกลไหมโอ้ยค่อนข้างไกลอยู่อะแบบเอาไว้ไล่กดลงล่างขึ้นบนได้อุ้ยแล้วศัตรูที่เข้ามาล่ะศัตรูที่เข้ามาไม่โดนอ๋อถ้าตกแล้วตกเลยนะแบบพอกดแล้วมันก็จะตกไปเลยแค่นี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันตัวนี้มีเคาน์เตอร์แอคหรือเปล่าเคาน์เตอร์แอคผมยังไม่ได้ดูเลยเฮ้ยเกินไปลุกขึ้นไงอ่ะอ๋อพอเคาน์เตอร์แอคมันก็จะถอยไปข้างหลังนะครับโอ้โหว่าตัวนี้เป็นตัวที่ไวนะถ้าเกรดมันขึ้นไวนี่โกงเลยอ่ะเคาน์เตอร์แอคก็คือเป็นการแบบถอยไปตั้งหลักข้างหลังหรือเปล่าคือมันไม่ได้ทำดาเมจอะไรนะเมื่อกี้ผมเห็นมันน่าจะใช้กับเกตแหละโอเคนะครับก็มีประมาณนี้สำหรับตัวไนท์แมร์นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูคอมโบกับมันดีกว่าที่ผมพอคิดได้นะก็ที่ผมพอคิดได้การเปิดคอมโบก็ง่ายๆเลยครับบินเตะโอ้ยถ้าเราทำแบบข้างๆแบบตอนจะถึงพื้นวะเดี๋ยวคิดแป๊บนะจะมีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่าเอ้ยมันจะทันว่าแบบดีค้างแล้วดีอ่ะเออลองดูโอ้ยไม่ทันว่ะหรือว่าอาจารย์เคหรือว่าเป็นพ่ออาจารย์เคใช่ไหมฮะเฮ้ยทันว่ะเฮ้ยแสดงต่อได้เนี่ยมันต่อได้นะครับแต่ผมยังไม่ชินเท่าไหร่เฮ้ยหรือว่าตีปั๊บแล้วก็ดีค้างแล้วก็ดีเออว่ะลองดูดิเฮ้ยอย่าเพิ่งนานสักหนึ่งเกนะโอ้ทำไมผมชอบยั้งวะเอาใหม่เอ้ยผมจะยั้งไม่ทำไมวะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่โดนนี้หรือว่าจานเคมันเตี้ยแล้วจบแล้วครับเอาเป็นว่าไม่ทันนะครับผมทำไม่ทันอ่ะแต่คนอื่นน่าจะทำทันนะหรือว่าถ้าทำกับคนมันจะทันอันนี้ผมไม่แน่ใจนะก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวไนท์แมร์นะเป็นตัวคอนเทสต์ด้วยส่วนเกียร์ที่แนะนำผมว่าน่าจะเป็นอะไรหลังเขียวไหมน่าจะเป็นหลังเขียวไหมที่แบบโชว์ผิวอะไรเงี้ยเสื้อนี้แน่นอนครับผมน่าจะเป็นชุดอาคาไม่ก็ชุดเป็นชุดเดนเจอร์ก็ได้แต่ชุดนี้ได้ข่าวว่าเนิร์ฟมานะครับชุดเดนเจอร์มันเนิร์ฟมานะแต่ก็ไม่ค่อยเห็นผลอะไรหรอกพูดถึงหมวกนี่น่าเป็นหมวกนี้ประมาณนี้เลยเซตประมาณนี้เลยผมว่านะโอ้ลืมที่เชลังเกียวอุ้ยเราเดี๋ยวบอกนะว่าเราทำงี้ได้เฮ้ยถ้าเราแบบพุ่งเสร็จรู้ทีละพุ่งโอ้ยตัวไม่ดีนะเนี่ยตัวดีจริงนะครับแล้วก็จบไปกับท่าเท่ๆอย่างนี้เลยนะครับก็เสร็จประมาณนี้นะที่ผมพอคิดได้นะครับก็ถ้ามีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์ไว้เหมือนเดิมเลยนะครับก็สำหรับคนที่ถามว่าผมไม่เล่นลอสก้าหรอคือผมไม่ได้ไม่เล่นนะครับแค่ผมพักไว้ก่อนนะก็นานๆก็จะแวะเข้ามาแอบเข้ามาก็ดูความเปลี่ยนแปลงของเกมว่ามันมีอะไรไปมันมีอะไรไปทางไหนกันบ้างนะว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็นะก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามมาถึงจนตอนนี้นะครับและดูคลิปจนจบนะก็จะบอกว่าคือช่วงเนี้ยที่ไลฟ์สตรีมบ่อยเพราะว่า
ไม่มีอะไรทำจริงนะครับก็หาพยายามหาเกมหาอะไรที่แบบให้มันเข้าที่เข้าทางนะที่จะทำวิดีโอทำอะไรคือหมดไอเดียจริงผมหมดไอเดียที่จะทำวิดีโอจริงนะครับก็เลยแวะมาลอสกาสุดท้ายมีตัวใหม่เข้ามาโอเคนะครับก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย